สวัสดีครับตีจาก Up Music Store ครับผมวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาอยู่กับกลองชุดรุ่นใหม่ล่าสุดจาก CMC ครับกับ CMC Remix Evo ครับผมห่างหายไปนานร่วม3ปีเลยนะครับกับสินค้าจาก CMC นะครับผมซึ่งในวันนี้ก็ได้คลอดออกมาแล้วครับเรียกว่าสมการรอคอยแน่นอนครับกับกลองชุด CMC Remix Evo ครับผมนี่ไม่ใช่เพียงแค่กลองชุดรุ่นใหม่ที่ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่หรือว่าเปลี่ยนสีใหม่เท่านั้นนะครับแต่ว่านี่คือกลองชุดที่แฝงไปด้วยนวัตกรรมใหม่ๆนะครับที่ถูกออกแบบและทำให้เสียงกลองชุดรุ่นนี้นะครับจะไม่เหมือนเสียงกลองที่ท่านผู้ชมเคยได้ยินจาก CMC รุ่นไหนๆมาอย่างแน่นอนครับผมส่วนจะมีความพิเศษอะไรที่ถูกซ่อนอยู่ในกลองชุดรุ่นนี้บ้างเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูกันครับอย่างแรกเลยนะครับผมพาท่านผู้ชมมาเริ่มกันที่สเปคของเชลกลอง CMC Remix Evo เลยครับผมแค่สเปคก็ต้องบอกว่าว้าวแล้วนะครับเพราะว่า CMC จัดเต็มมาให้ด้วยสเปคไฮบริดเชลครับระหว่างไม้ North American Maple นะครับผสมกับไม้ European Birch ซึ่งตรงนี้ผมต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อครับว่า CMC เนี่ยจะสามารถทำสเปคเชลกลองขนาดนี้นะครับมาให้คนไทยจับจองกันได้ในราคาเพียงแค่ 20,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับกลองชุด CMC Remix Evo นะครับผมก็จะมีมาให้ท่านผู้ชมเลือกซื้อกันตั้งแต่เฉพาะตัวกลอง4ใบเลยนะครับผมโดยประกอบไปด้วยทอม10ลึก7นิ้วทอม12ลึก8นิ้วฟลอร์ทอมลึก16คูณ16นิ้วและเบสดรัมยังคงเป็นเอกลักษณ์ของ CMC ครับนั่นก็คือ22ลึก20นิ้วครับผมและในส่วนของกลองสแนร์นะครับก็มีให้เราสามารถเลือกซื้อแยกได้เช่นกันนะครับโดยสแนร์ของ CMC Remix Evo นะครับจะเป็นขนาด14ลึก 6.5 นิ้วนะครับผมและนอกจากนั้นในส่วนของทอมเสริมก็ยังสามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมได้เช่นกันครับโดยทอมเสริมจะมีมาให้เลือกซื้อกันถึง2ขนาดนะครับนั่นก็คือทอม8ลึก6นิ้วครับผมและฟลอร์ทอม14ลึก14นิ้วครับและหนังกลองที่ถูกติดตั้งมาในกลองชุด CMC Remix Evo นะครับผมจะติดตั้งมาเป็นหนัง CMC Standard ทุกใบครับผมแต่ความพิเศษของเจ้า CMC Remix Evo เนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพียงแค่เชลกลองเท่านั้นนะครับสิ่งถัดไปที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่ทำให้ขุมพลังเสียงของเจ้ากลองรุ่นนี้มีความพิเศษจากรุ่นก่อนๆที่ผ่านมาเนี่ยนั่นก็คือเจ้าตัวหลักกลองรุ่นใหม่ของ CMC Remix Evo นั่นเองครับผมเจ้าหลักตัวนี้นั่นเองนะครับถ้าท่านผู้ชมสังเกตดีๆเนี่ยจะเห็นว่านอกจากหน้าตาที่มันเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยด้านในของเขายังมีวัสดุที่เป็นทองเหลืองอยู่ด้านในด้วยนะครับและนี่คือเคล็ดลับของเจ้าหลักกลองตัวนี้ครับสำหรับหลักกลองรุ่นใหม่ของ CMCตัวเฟรมด้านนอกนะครับจะผลิตจากอลูมิเนียมคุณภาพดีนะครับซึ่งมีข้อดีก็คือให้น้ำหนักที่เบาครับแต่ว่ามีความแข็งแรงทนทานสูงครับผมแต่อีกหนึ่งสิ่งพิเศษนั่นก็คือตัวไส้ทองเหลืองด้านในนี่เองครับเพราะว่า CMC ได้คิดค้นพัฒนานะครับให้เจ้าตัวไส้ทองเหลืองตัวนี้สามารถให้ตัวได้อิสระออกจากตัวเฟรมอลูมิเนียมด้านนอกโดยสิ้นเชิงครับและนี่คือเหตุผลที่ทำให้เสียงกลองของ CMC Remix Evo รุ่นนี้มีความพิเศษอย่างไม่น่าเชื่อครับซึ่งหลายท่านก็อาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมกับการแค่เปลี่ยนหลักกลองเป็นหน้าตาใหม่เป็นรูปแบบใหม่เนี่ยถึงได้สามารถส่งผลต่อคุณภาพเสียงได้มากขนาดนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าตัวไส้ทองเหลืองตัวเนี้ยทำหน้าที่รับแรงตึงจากหนังกลองลงมาที่ตัวมันเองโดยตรงครับผมซึ่งมันจะต่างจากหลักกลองปกติทั่วๆไปนะครับที่เมื่อเวลาที่เราขึงหนังกลองลงไปเนี่ยเมื่อหนังกลองมีแรงตึงที่มากขึ้นเนี่ยตรงนี้จะทำให้ตัวเชลกลองนะครับถูกบีบอัดทาง CMC จึงได้คิดค้นแล้วก็พัฒนาออกมาเป็นเจ้าหลักตัวนี้ที่ใส่อยู่ใน CMC Remix Evo นั่นเองครับทำให้เจ้าหลักตัวนี้สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับ
ช่วยลดแรงตึงที่จะส่งผลไปที่ตัวเชลกรองโดยตรงนะครับทำให้ตัวกรองของ CMC Remix Evo รุ่นนี้นะครับสามารถสั่นสะเทือนได้ดียิ่งขึ้นนะครับมีเรโซแนนซ์มีความกังวานที่ยอดเยี่ยมมากๆครับผมเชื่อได้เลยครับว่าหากท่านผู้ชมมีโอกาสได้ลองตีเจ้า CMC Remix Evo ด้วยตัวเองแล้วเนี่ยจะต้องรับรู้ได้ถึงการตอบสนองแล้วก็ความกังวานของตัวกรองที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนในกรอง CMC รุ่นไหนๆเลยครับด้วยความที่เจ้าตัวไส้ทองเหลืองด้านในเนี่ยมันให้ตัวได้อิสระนะครับก็มีข้อที่เราต้องระวังนิดนึงก็คือเรื่องของการใช้งานครับเพราะว่าหากท่านผู้ชมจะทำการเปลี่ยนหนังกรองหรือว่ามีการถอดสกรูออกมานะครับก็ต้องระมัดระวังครับเพราะว่าเจ้าตัวไส้ทองเหลืองเนี่ยก็สามารถที่จะหลุดหายไปได้อย่างง่ายดายเลยครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นข้อที่ต้องระวังเป็นอย่างมากนะครับผมแต่อีกหนึ่งข้อดีที่ผมลืมบอกไปสำหรับเจ้าหลักรุ่นใหม่ของ CMC นี้นะครับนอกจากช่วยในเรื่องของ Resonance ของตัวกรองแล้วนะครับยังเป็นเรื่องของการ Maintenance ในระยะยาวด้วยครับเพราะว่าหากมีการเสียหายหรือว่ามีการชำรุดของตัวหลักเนี่ยท่านผู้ชมสามารถ Maintenance ได้ในราคาที่ถูกมากๆนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเปลี่ยนตัวเฟรมตัวนอกนะครับแต่ว่าเราเปลี่ยนเพียงแค่ตัวไส้ทองเหลืองที่อยู่ด้านในเท่านั้นเองครับซึ่งราคาตัวนี้คร่าวๆผมคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงหลักไม่กี่10บาทเท่านั้นเองนะครับนั่นทำให้ในระยะยาวแล้วท่านผู้ชมก็หายห่วงได้เลยครับเรื่องของการเมนเทนแนนซ์ของหลักกรองรุ่นนี้นะครับผมหลังจากที่ท่านผู้ชมได้รับฟังเต็มอิ่มกับสเปคต่างๆของ CMC Remix Evo แล้วนะครับก็เชื่อว่าหลายท่านน่าจะอยากฟังเสียงเต็มๆแล้วงั้นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปรับชมกันครับว่าเสียงเต็มๆของเจ้า CMC Remix Evo เนี่ยเป็นยังไงบ้างในแต่ละใบแบบชัดๆนะครับทั้ง Close Mic และ Room Mic เลยครับผมเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ได้ฟังเสียงเต็มๆของเจ้า CMC Remix Evo กันไปแล้วนะครับคิดเห็นยังไงชอบหรือไม่ชอบยังไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับซึ่งสำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับหลังจากที่ได้ลองแล้วเนี่ยเรียกว่า
สมกับการรอคอยครับกับ3ปีที่ CMC ซุ่มไปพัฒนาเจ้ากลองรุ่นนี้ออกมานะครับเพราะนอกจากสเปคที่คุ้มค่าแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปคไม้ไฮบริดที่โอ้โหไม่น่าเชื่อจริงๆว่าสามารถอยู่ในราคาเพียง 20,000 กว่าบาทแล้วเนี่ยผมต้องบอกว่าในเรื่องของคุณภาพเสียงแล้วก็คาแรคเตอร์เสียงเนี่ยมีความแตกต่างอย่างชัดเจนครับนี่คือกลองชุด CMC ที่มีรีโซแนนซ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆจริงๆครับโดยผลพวงจากหลักรุ่นใหม่ที่เขาคิดคนพัฒนาออกมาเนี่ยเรียกว่าประทับใจมากๆครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าก็มีข้อที่ควรระวังนั่นก็คือในส่วนของตัวไส้ทองเหลืองของหลักรุ่นนี้นี่เองครับเพราะผมมองว่าในการใช้งานจริงนะครับบางครั้งเนี่ยอาจจะมีเรื่องของหลักคลายออกโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวนะครับแล้วก็อาจจะมารู้ตัวอีกทีก็เรียบร้อยไปแล้วหายไปแล้วตัวไส้ก็กลิ้งหายแล้วซึ่งตรงนี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังกันมากยิ่งขึ้นครับแต่ว่าทาง CMC เนี่ยก็มีเจ้าตัวไส้ทองเหลืองตัวนี้จำหน่ายแยกนะครับผมก็หากใครที่ซื้อ CMC Remix Evo ไปใช้แล้วเนี่ยอาจจะซื้อเจ้าอะไหล่ตัวนี้สแปร์ติดกระเป๋าไว้เล็กน้อยหน่อยก็ดีครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับกับรีวิวกล่องรุ่นใหม่ล่าสุดจาก CMC รุ่น Remix Evo ครับผมหากท่านใดสนใจนะครับอยากจะเข้ามาทดลองตัวเป็นๆ นะครับก็สามารถเข้ามาลองตีกันได้เลยครับที่ร้าน Up Music Store ครับตั้งอยู่ที่กรุงเทพหนองแขมนะครับถนนเรียบคลองทวีวัฒนาครับผมส่วนรายละเอียดต่างๆไม่ว่าจะเป็นสเปคราคาหรือว่าสีต่างๆของเจ้ารุ่นนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ที่ Description ด้านล่างเลยครับผมสำหรับวันนี้ครับผมตีจาก Up Music Store ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันในคลิปรีวิวคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ